สำหรับคนที่ต้องการ Preview file vector .ai หรือว่า .eps บน Windows นะครับสามารถกด Show Preview ได้โดยที่เราไม่ต้องคลิกเข้าไปในไฟล์นะครับเพราะว่าไฟล์พวกนี้มันจะไม่มี Preview ขึ้นมาเหมือนพวกไฟล์ JPEG แบบนี้ให้เราไปที่เมนูด้านบนนะครับกดที่ View แล้วก็กด Preview Panel ตอนนี้ก็จะมีกรอบ Preview ขึ้นมาด้านขวาแล้วก็คลิกมันก็จะโชว์ Preview ขึ้นมาด้านขวาเลยครับผม